Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพด a d o ตอร o ่พอดแคสต์นะครับวันนี้น่าจะสัปดาห์นี้เลยนะะขออยู่กับหนังสือเล่มน,นี้นะครับ The Rules of Parenting นะครับ แปลเป็นไทยคือพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตนะครับเขียนโดยคุณริชาร์ดเทมเพลาแล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชธนะครับก็วันนี้มาต่อจากสองวันที่แล้วนะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะฮะเขาก็มีข้อแนะนําอันแรกเลยนะเขาบอกว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณลองดูลูกถ้าใครมีลูกเกินหนึงคนเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะเขาบอกต่างคนต่างใจนะ บางทีบางอย่างเนี่ยคุณใช้เขาเขาใช้คำว่าลูกไม้ก <c oughs> ็คือล่อหลอกเนี่ยใช้วิธีนี้กับลูกคนโตได้ใช้กับลูกคนเล็กไม่ได้บางอย่างล่อหลอกลูกคนเล็กได้ลูกคนโตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งใครมีลูกหลายคนจะเห็นภาพนี้ชัดหรือหรือคุณไม่ได้มีลูกนะคุณมีหลานหรือว่าคุณเป็นครูอาจารย์เนี่ยคุณดีวกับเด็กหลายคนจะรู้สึกว่าเทคนิคอันนี้มันใช้ได้กับเด็กบางคนแต่กับเด็กบางคนไม่ได้ก็ก็ต้องตระหนักรู้ไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเออมันต้องใช้ได้ตลอดนะครับ ในหนังสือเลี้ยงลูกเหมือนกันผมถึงบอกไงว่าหนังสือเลี้ยงลูกเนี่ยอย่าไปคิดว่าทุกอย่างในเทคนิคในหนังสือเล่มนั้นร้อจะแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้กับลูกคุณได้ร้อยนมั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 นเวิร์กสำหรับคนเขียนฮะคนเขียนเขาไม่ได้หลอกคุณนะเขาใช้ได้ผลจริงๆเขาถึงมาเล่าเราแค่เก็บออกมาลองปรับดูถ้าเกิดใช้ได้ก็ดีฮะใช้ไม่ได้ก็ไปหาเล่มอื่นนะมีมีอีกหลายเล่มฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอจนได้แหละที่เหมาะกับลูกเราหรือไม่ตัวคุณเองอะ่ะลองผิดลองถูกกกอะะะเเาาามมมใใช้้้้แลว็็ปรับับหหนนไดนะ มาอีกเรื่องครับเ็าบอกว่าเด็กแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหาความเก่งหรือความสามารถของเด็กให้เจอครับเก่งไม่ได้แปลว่าต้องเลขได้เต็มนะสมัยรุ่นนี้อาจจะน้อยลงแล้วล่ะแต่รุ่นผมเนี่ยคำว่าเรียนเก่งเนี่ยคือเรียนคณิตศาสตร์ได้เต็มเขาจะไม่เรียกเด็กที่เรียนพละได้เกรดสีเป็นเด็กเรียนเก่งเขาจะไม่พูดถึงเด็กเตะบอลเก่งเป็นเด็กเรียนเก่งทั้งทั้จริงจริงวิชาพละมันก็มีเตะบอลนะในโรงเรียนผมเนี่ย แต่เขาไม่เรียกเล็กเด็กกลุ่มนี้เมื่อเล่นเก่งเล่นเก่ง,กงต้องเรียนพวกวิชาการแต่วิชาการไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับหาความเก่งอย่างอื่นของลูกได้นะทุกคนไม่จําเป็นต้องเรียนเลขเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเก่งถึงถึงเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้นนะครับจริงๆความเก่งมันมีหลากหลายนะและเรื่องบุค,คลิกลักษณะของเด็กอีกนะครับว่าจริงๆแล้วบางคนบอกเด็กไอ้คนนี้มันเป็นแบบนี้ไม่จริงนะบุคลิกลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าจะดีหรือไม่ดีหรือว่าจะต้องแบบ โหมันแบบไม่ไม,ไม,ไม่มีทางเปลี่ยนนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเด็กดีก็คือเด็กที่ที่มีความคิดเปิดกว้างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันมีคาแรคเตอร์หลายๆอย่างไม่ใช่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เป็นเด็กไม่ดีเสมอไปนะบางคนอาจจะเป็นพูดจากระโชกฮกฮากนิดหนึ่งเขาก็อาจจะไม่รู้ไงแล้วพวกนี้มันฝึกได้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าอย่าไปตรีตาว่าเนี่ยเด็กไม่ดีแล้วหลายๆครั้งนะคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับอย่าลืมนะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ ของเด็กคนหนึ่งอ่ะของลูกเราเนี่ยนิสัยครึ่งหนึ่งของลูกมาจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้รนะบางทีคุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยลูกก็เปลี่ยนนิสัยคุณก่อนไหมถ้าคุณเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วคุณบอกลูกอย่าโมโหสิมันยากไงนะครับเขาก็ติดมาจากเรานี่แหละทําไมถึงติดน,นอกจากกรรมพันธุ์แล้วนะพฤติกรรมที่เราทําให้เขาดูเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่เราพูดด้วยซ้ํา คุณอยากให้ลูกใจเย็นคุณใจเย็นป่ะถ้าคุณใจเย็นมีโอกาสที่ลูกจะใจเย็นเยอะขึ้นบางคนไม่จริงผมใจเย็นจะตายไปลูกใจร้อนใช่ไงแต่ถ้าเกิดคุณร้อนนะลูกจะร้อนกว่าน,นั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทำํำพฤติกรรมที่คุณอยากให้เกิดกับลูกบ่อยๆฮะแต่อย่าไปคิดถึงกับว่าลูกจะเป็นจะเรียกจะเรียกว่าเป็นโคลนนิ่งของคุณนะ บางคนบอกเนี่ยผมดีทุกอย่างเลยผมเป็นแบบอย่างทุกอย่างเลยลูกน่าจะต้องเหมือนผมทุกอย่างเ็าบอกว่าลูกไม่ได้คลอดมาจากเครื่องไถกอกสานครับใช้คําพูดที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคุณทุกอย่างเขาเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอะไรที่สิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างเนี่ย grooming หรือว่าทําให้เขาเป็นตัวตนเขาตัวตนเขาด,ดีที่สุดแล้วแน่นอนมันมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณอยากจะปรับอยากให้ดีขึ้นโอเคไม่มีปัญหาแต่คุณอย่าไป expect หรือว่าอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเหมือนคุณ100% แล้วเชื่อไหมครับบางอย่างอ่ะเขาเก่งกว่าคุณด้วยแต่เชื่ออีกไหมครับในหนังสือก็เขียนนะที่มีพ่อแม่บางคนรู้สึกแย่เวลาลูกเก่งกว่าเออส่วนตัวผมนะเก่งกว่าผมดีใจเลยแต่เขาเขาเขาเล่าให้ฟังในนี้บอกว่าเล่นเกมกับลูกแล้วแพ้ลูกนี้จะเอาไม่ได้เอาชนะให้ได้แล้วสุดท้ายชนะดีใจใหญ่เลยเฮฮาแล้วแล้วลูกก็เซ็งเครียดแบบรู้สึกแย่โดนย่ะเย้ยอะไรเงี้ยคือไปกันใหญ่อ่ะคุณเล่นกับลูกอ่ะถ้าคุณจะแพ้ก็แพ้แพสิไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกว่าต้องแกล้งยอมแพ้ตลอดนะครับ แต่ว่าหลายๆอย่างต้องยอมรับนะเด็กเก่งกว่าเราแล้วถ้าจําได้ทีหนึ่งนะครับเวลาเขาทาอะไรที่เก่งที่สําเร็จเนี่ยคุณชื่นชมเขาได้นะครับเขาบอกว่าประเด็นที่คุณยกมาชมหรือให้รางวัลลูกเนี่ยจะบอกให้ลูกรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตเช่นคุณเห็นลูกคุณแบบมีความซื่อสัตย์สมมติเขาไปเก็บของได้แล้วก็ไปคืนเจ้าของเนี่ยคุณชื่นชมแล้วให้รางวัลเขาได้เลยเนี่ยนั่นนั่นแปลว่าคุณกําลังบอกลูกว่าเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ย คือสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตลูกและสําคัญต่อเรานะครับวันนั้นก็เลือกเลือกสิ่งที่คุณจะชื่นชมนะพฤติกรรมดีๆแบบนี้ปลูกฝังอย่าคือบางคนก็จะชื่นชมแค่เกรดอย่างเดียวอะ่ะถ้าคุณคุณแบบจะให้รางวัลหรือชื่นชมลูกลูกต้องได้เกรดสได้คะแนนเต็มอย่างเดียวคุณกำลังบอกลูกว่าเรื่องเกรดสาคัญที่สุดในชีวิตเพราะนั้นเลือกเลือกให้ดีผมไม่ได้บอกห้ามชมนะเวลาเกรดดีอะ่ะแต่ว่ามันมีใหญ่หลายหลายอย่างที่อาจจะสําคัญกว่าเกรดก็ได้นะคุณชื่นชมเรื่องพวกนั้นแถมไม่นิดหนึ่งนะเอฟฟอร์ด น่าชื่นชมเอฟฟอร์ตคือความพยายามครับลูกเราสอบได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้คะแนนดีก็ดีอ่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าผมจะแนะนำชื่นชมชื่นชมความพยายามที่เขาพยายามจนกระทั่งเขาได้คะแนนดีอันนั้นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาเราเราให้แวลูแล้วต่อไปเขาจะกล้าทําอะไรที่มันยากถึงแม้ว่าเขาจะทาไม่สาเร็จเขาก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมพอตราไปที่เขาพยายามเราแวลูหรือว่าเราให้คุณค่าความพยายาม เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่น่าสองวันก่อนก็จะมีแตะพูดไปบ้างแล้วนะเขาบอกว่าเรื่องความกลัวคือระบบมนุษย์ทุกคนม่ยมีความกลัวอยู่เรามี DNA ความกลัวอยู่และนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตรอดนะแต่ว่าถ้ามันมากไปไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นคนขี้ขังวนนะคุณรู้ตัวนะคุณก็ไม่อยากให้ลูกคุณขี้ขังวลจริงว่าคุณก็อยากกลัวให้ลูกเห็นถ้าคุณจะต้องกลัวมันห้ามไม่ได้คุณก็แอบมากลัวกัน2คนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแอบกลัวกันก็ได ให้ลูกอย่าอย่าให้ลูกเห็นคุณไม่ต้องกลัวว่าลูกคุณจะไม่กลัวอะไรเลยลูกคุณก็จะถูกสังคมคุณครูที่โรงเรียนเพื่อนอะไรเงี้ยบอกให้กลัวอยู่แล้วแหละซึ่งซึ่งผมบอกแล้วว่าความกลัวไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายนะมันต้องมีบ้างถ้าไม่กลัวเราก็จะขับรถ200กิโเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเราไม่กลัวลูกมีความกลัวอยู่แล้วแต่แต่บางทีถ้ามันมากไปโดยพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ีกังวลเนี่ยต้องระวังอย่าอย่าแสดงความกังวลแบบนี้ให้ลูกเห็นบ่อยนะักอีกเรื่องคือเรื่องคําพูดที่เรามีให้ลูกฮนะ เขาบอกเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่คุณพูดตอนนี้แล้วมันเหมือนสะกดจิตลูกอะ่ะเธอมันหัวทึบเธอมันหัวทึบเธอมันหัวทึบคุณพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเขาบอกจะอยู่ในโวนประสาทของลูกเป็น20-30ปีเลยนะแต่ถ้าเกิดใครพูดแบบนั้นมาแล้วตั้งแต่ตอนลูกเด็กๆตอนนี้ลูกโตแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะมันจะแก้ไม่ได้นะครับคุณก็เริ่มพูดดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าลูกยังเล็กๆอยู่หรืออะไรก็ตามก็ระวังคําพูดตองนี้ดีแต่ไม่ใช่ว่าพูดครั้งเเเดดดดีียยวมมมันะมมัันน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 จะะติแ่่ไไ้้้ขา แต่อย่าไปพูดเลยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตราหน้าเขาไว้บ่อยๆนะมันมันจะมันจะคุณก็จาได้เวลาคุณพ่อคุณแม่พูดบางคําจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะจาคําพูดคุณพ่อค,ค,คุณแม่ได้มันจะติดตัวนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นย้อนเวลาไม่ได้แล้วผมแย่แล้วผมท่นพูดเนี่ยไม่ดีกับลูกตอนลูกเล็กๆ,ๆแก้ได้ครับทุกอย่างมันปรับได้นะครับแล้วไม่ว่าอะไรฮะเหมือนตัวเรานะเราไม่สมบูรณ์แบบลูกเราก็ไม่สมบูรณ์แบบ เพราะนั้นเนี่ยบางทีลูกเราอาจจะมีบุคลิกลักษณะบางอย่างที่แบบโอ้โหน่าไม่ทางี้ว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมคุณดูภาพรวมนะก็บอกว่าในหนังสือนะคนเขียนบอกว่าเด็กที่ถูกชะตาผมที่สุดคือเด็กที่มีบุคลิกอบอุ่นเป็นตัวของตัวเองฮะอาจจะมีอะไรนิสัยบางอย่างที่ทแบบโอ้โหอ,อึ้งเลยอะไรเงี้ยแต่อย่าไปคาดหวังว่าเขาเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบ มาอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้เป็นพาร์ทสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเกินหนึ่งคนนะถ้ามีถ้ามีคนเดียวก็จะไม่มีประเด็นนี้ลูกเกินหนึ่งคนก็คือมีมีลูกเรามีพี่หรือมีน้องอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าแบบทะเลาะก,กันอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้มีมีข้อคิดดีๆหลายอันนะบอกอยากให้พี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยรักกันเนี่ยอย่างแรกนะให้มีศัตรูคนเดียวกันแล้วบอกรู้ไหมศัตรูของลูกคือใครพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ย มัน,มนผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เกลียดพ่อเกลียดแม่นะแต่บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยให้เขาไปปรึกษาหารลือกันว่าจะจะทำยังไงแบบไหนบางทีสมมุติว่าลูกไปอยากอยาก,อยากดูทีวีดึกหนอยนะครับพ่อแม่เป็นศัตรูละเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ให้ดูทีวีดึกเปิดโอกาสลองให้ลูกเขาหาหาคุยกับพี่ดูให้พี่คุยกับน้องดูแล้วหาวิธีกันสองคน นะครับในมุมของเราเราเป็นศัตรูแหละศัตรูในมุมนี้นะว่าเราไม่ยอมให้เขาได้อย่างที่เขาอยากได้เนี่ยถ้าเขาได้ปรึกษาพี่หรือปรึกษาน้องเนี่ยเขาจะรักกันอารมณ์แบบนั้นนะครับหรือเปิดโอก,กาสอย่างอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็นศัตรูก็ได้นะเช่นออลูกมันถามเลขเราเราบอกว่าผัพ่อลืมไปแล้วลูกลูกไปถามพี่เดี๋ยพี่เขาเพิ่งเรียนเนี่ยพี่เขาเก่งนะอะไรเงี้ยได้คุยกันแบบนี้มันก็จะมีความสนิทสนมกันแล้วบางทีเนี่ยพี่น้องนะเป็นธรรมชาตินะมันจะมีบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกัน โตเถียงกันตราบใดที่มันไม่ใช้กําลังรุนแรงหรือโตอเถียงกันเลยเถิดเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยให้ลูกได้ฝึกโตเถียงกันบ้างครับมันเป็นความทาสอนให้เขารู้นะว่าจะทําให้อีกฝ่ายร่วมมือกับเราเนี่ยจะต้องพูดยังไงแบบไหนนะครับมันเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแบบว่าเอยอย่าเถียงพี่สิลูกเอออย่าไปเถียงน้องสิลูกคุณต้องปล่อยบ้างแต่ไม่ใช่แบบโหต่อยกันนัวอะไรอันนั้นก็เกินไปนะคุณก็เข้าไปเข้าไปแยกได้ค,คุณดูจังหวะดูให้มันเหมาะสมแต่อย่าไปถึงกับหยุดยั้งเลย แล้วบางอย่างนะคุณอาจจะดูเหมือนเขาโกรธกันงอนกันอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณต้องยอมรับได้นะมันคือกระบวนการเรียนรู้นะครับถ้าเราแบบไม่ยอมปล่อยให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่แน่นอนมา,มาถึงจุดหนึง่งคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปแบบเป็นกรรมการตั้งแต่ครั้งแรกพอเขาโต้โต้เถียงกันคำหนึงคุณแยกทันทีแล้วคุณก็แบบเอาเลยตัดสินทันทีเงี้ยปล่อยบ้างนะครับในหนังสือเขาก็แนะนําบอกว่าให้ลูกแก้แก้ช่วยแก้ปัญหากันเองบ้างนะครับ เขาเขาก็อาจจะงอนกันมีอะไรที่ไม่ตรงกันแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาอาจจะเคลียร์กันได้แต่บางทีพ่อแม่เนี่ยทำให้ผิดใจกันเลยเฮ้ยอันนี้พี่ถูกน้องผิดไอ้น้องงอนเลยว่าพี่เอาพ่อแม่ตำใจพี่เข้าข้างพี่หรืออันนี้น้องก็ถูกพี่ผิดทําไมไปแกล้งน้องอันจริงเราอาจจะไม่ได้รู้เหตุผลลึกๆไอพี่ก็เกลียดน้องไปเลยแล้วก็โกรธพ่อแม่อีกว่าลำเอียงให้น้องอะไรเงี้ย คุณอยากเข้าไปเยอะอยาเข้าไปเยอะ,อยไ,ยอะไม่ใช่แปลว่าห้ามเลยนะครับบางอย่างถึงจังหวะบางเวลาคุณอาจจะต้องเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลาอีกอย่างคือการทํางานเป็นทีมนะครับถ้ามันมีโปรเจกต์หรือมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรที่พี่กับน้องร่วมกันทําได้โดยเฉพาะคุณพ่าคุณแม่ด้วยนะไม่จำเป็นต้องพี่น้องนะครอบครัวทําด้วยกันเนี่ยทาสีทําความสะอาดหรือทำโปรเจกต์ขายของหรืออะไรด้วยกันได้ก็จะดีครับการทำงานเป็นทีมจะทำให้เกิดความรักสามัคคีกันได้ดีขึ้น แต่ก็อย่าไปถึงกับต้องมีงานตลอดเวลาบางทีก็เครียดนะจะเป็นทีมอะไรก็นักหนาเขาก็อยากที่จะแบบผ่อนคลายบ้างบางทีกันให้เล่นด้วยกันก็ดีครับปล่อยให้เขาแบบนั่งคุยกันเล่นด้วยกันแต่แน่นอนบางทีลูกก็มีความสนใจต่างกันอ,ะอ่ะสมมติเพศเนี้ยผู้ชายผู้หญิงี่ะเขาโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ต้องไปบังคับเขานะว่าต้องเหมือนเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเพศเดียวกันอาจจะง่ายหน่อยเพราะเขาเล่นอะไรคล้ายๆกันก็ปล่อยเขาเล่นด้วยกัน ถ้ามันมีปัญหาก็ลองลองสังเกตไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปช่วยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เขาหาทางออกกันยังไงนะครับวัยลูกก็เกี่ยวนะแล้วลูกแบบห่างกันเยอะมากอะคนห่างกันเป็น10ปีก็มีนะก็ก็จะยากหน่อยในการปล่อยเขาเล่นด้วยกันนะเพราะว่าเขาอยู่คนละวัยนะครับก็ก็ลองดูบริบทของเราครับแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคุณต้องไม่เลี้ยงให้เขาอิจฉาริษยากันนะครับถ้าคุณเลี้ยงแบบนั้นนี่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเกลียดเกลียดกันเลยทั้งทั้งนี้จริงอีกคนนึงไม่ได้ผิดอะไรนะ เช่นเช่นค <No 1> <I> AL <als> ุณลำเอียงคุณร like totally. the ักน้องมากกว่าพี่จริงๆน้องไม่ได้ผิดอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะเพราะน้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบทำให้พี่แย่อะไรเงี้ยแต่คุณะทุกครั้งคุณบอกว่าให้พี่ยอมน้องตลอดทั้งๆจริงๆไม่ไม่ใช่เลยหรือคุณโอน้องอย่างเดียวเงี้ยยกตัวอย่างนะครับพี่จะเกลียดน้องเฉยเลยน้องไม่ได้ตั้งใจให้พี่เกลียดแล้วไม่อยากให้พี่เกลียดด้วยน้องอยากให้พี่รักด้วยแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีก็ลืมตัว ก,ก็ไม่ระวังคําพูดบางทีไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่ว่ามันติดปากแล้วแล้วอันนี้ผมพูดต่อนะบางทีมันมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเล็กๆเราถูกทีตแบบนั้นนะแล้วพอโตเราก็รีทรีตลูกเราแบบแบบที่คุณพ่อคุณแม่เราทรีตเราอะไรเงี้ยต้องต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับไม่งั้นเขาก็อิจฉาริษยากันเลยหรือบางคนชอบเทียบทําไมลูกเรียนไม่เก่งดูพี่เขาสิพี่เขาเรียนเก่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำพูดแบบนี้อันตรายมากเพราะว่าลูกก็อิจฉาพี่เลย ทั้งทั้งพี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาโม้เลรลูกพี่เขาไม่ได้พูดเลยลสักคำนะแต่พ่อแม่นี่แหละเป็นคนพูดให้ลูกฟังไปเปรียบเทียบลูกอะทาไมหรือไม่ไปว่าพี่นะไม่ทาไมเธอเออไม่ว่านอนสอนง่ายเหมือนน้องเลยดูน้องสิเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เกียรน้องเลยฮะเพราะฉะนั้นระวังนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งอย่าลือย่าลืมนะครับว่าเด็กไม่ว่าจะเป็นพี่น้องถูกเลี้ยงมาด้วยกันเขาก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีกดแบบเดียวกันมันอพยไม่ได้ทุกคนนะเอามาประยุกต์ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับต้องลองดูนะครับอีกเรื่องที่ต้องระวังคือคําว่าลูกคนโปรดเขาบอกว่าจริงๆคุณไม่มีควรมีลูกคนโปรดนะคุณควรจะรักลูกเหมือนกันแน่นอนคําว่าเท่าเนี่ยมันคอนดิฟายยากแหละคุณอาจจะชอบบางเด็กบางคนลูกบางคนมากกว่าอีกบางคนจริงๆเพราะว่าคนนี้แบบไม่เคยทําให้พ่อแม่หนักใจคนนี้แต่แบบดื้อตลอดอะไรเงี้ยมนุษย์เราอะมันก็มีความชอบแตกต่างกันได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณไปเลเบลไปติดป้ายว่านี่คือลูกคนโปรดของคุณพ่อคุณแม่บางทีพูดแนวประชดให้คนรู้สึกแย่ด้วยไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วทาแบบนั้นพี่น้องไม่รักกันนะครับพี่น้องไม่รักกันและไม่ใช่แค่คําพูดนะการกระทําเหมือนกันคุณอาจจะไม่เคยพูดว่าใครเป็นลูกคนโปรดแต่ว่าคุณจะมีเวลาว่างให้กับลูกคนเล็กเสมอลูกคนโตคุณไม่เคยมีเวลาว่างให้เขาเนี่ย โดยในยะลูกคนโตสังเกตเห็นนะครับว่าทําไมลูกคนเล็กเวลามีงานที่โรงเรียนพ่อแม่ไปตลอดแต่งานเขาไม่มีใครไปเลยอย่างเงี้ยมันมันมันรู้สึกนะครับมันรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองเช็คดีๆครับแบ่งเวลาลูกให้เท่าๆกันแล้วในหนังสือเขาบอกคนเป็นเวลาที่อยู่ด้วยแบบวันทูวัน่ะคือคือไม่ใช่แบบอยู่รวมกันทั้งครอบครัวอย่างเดียวอ่ะเช่นแบบคุณควรจะมีเวลาให้กับพ่อกับลูกคนโตแล้วก็สลับนะ แล้วแม่ก็ไปกับลูกคนเล็กต่อมาเนี่ยแม่ก็ไปกับลูกคนโตพ่อก็ไปลูกคนเล็กลแบบเนี้ยคุณควรสลับกันไหมทุกคนจะ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 ,จะได้มีเวลาแบบอโลนหรือแบบเดี่ยวๆกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปทั้งทั้งทั้งคู่อย่างเดียวแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกในหนังสือเขาก็บอกว่า,เ,าเขาจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณลองเปิดโอกาสให้ลูกแต่ละคนเนี่ยแสดงจุดเด่นของตัวเองออกมาคุณจะได้มีอะไรชื่นชมได้ทั้งคู่ ไม่ใช่ว่าจะต้องเีเรื่องเรียนอยู่เลยสมมติคนโตเรียนเก่งคนเล็กคุณอย่าไปชนชมแต่คนโตเอาคนคนเล็กชมได้ไงเรียนไม่เก่งคนเล็กก็อาจจะเล่นกีฬาเก่งกว่าคนโตก็ได้คุณก็เลือกชมเลือกกีฬาของคนเล็กแต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะว่าเก่งกว่าพี่ไม่ไม่ต้องคนโตชมเรื่องเรียนคนเล็กชมเรื่องกีฬาอย่างเงี้ยคนเขาก็จะมีความมั่นใจและทุกคนก็รู้สึกว่าเออพ่อแม่เขารักเราเห็นความสําคัญของเราหรือว่าภูมิใจกับในตัวเราทั้งนั้น อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งน่าจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากจะนําเสนอนะครับคือเรื่องโรงเรียนฮะแน่นอนโรงเรียนมีเพื่ออะไรครับก็สอนวิชาความรู้ครับแต่อย่าไปเอ็ก c เหรือว่าคาดหมายว่าเอาแหละฉันหมดภาระและฉันปล่อยโรงเรียนทําทุกเรื่องคุณมีหน้าที่อบรมสั่งสอนทักษะการใช้ชีวิตแน่นอนคุณอาจจะไม่ได้ จำไม่ได้แล้วเนาะคุณอาจจะเคยเรียนมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะไอ้ไอเรื่องวิชาการโดยเฉพาะพอลูกโตๆขึ้นไปเนี่ยผมยอมรับเลยนะลูกเอาเอาวิชาเคมีมาถามผมผมตอบไม่ได้ลูกบอกว่าคุณพ่อจบวิศวะเคมีไม่ใช่เหรอบอกคุณพ่อลืมหมดแล้วครับมันคือ30ปีที่แล้วลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเขาสอนนะคุณครูเขาสอนเองแต่ว่า เรื่องทักษะการใช้ชีวิตเนี่ยคุณคุณไม่มีคำว่าเพราะเพราะลืมไปแล้วว่าคนดีเป็นยังไงไม่ได้นะครับคุณควรจะต้องสอนแล้วยิ่งคุณมีประสบการณ์เยอะเนี่ยคุณสอนทักษะการใช้ชีวิตลูกได้ครับราวนี้โรงเรียนอ่ะแน่นอนถ้าใครมีลูกนะลูกจะบอกเบื่อโรงเรียนจังเส้นโรงเรียนจังเข้าใจเลยตอนเด็กเด็กคุณก็เบื่อใช่ไหมแต่แต่มันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือเหมือนลูกอ่ะโรงเรียนก็ไม่มีหรอกโรงเรียนสมบูรณ์แบบอ่ะเพราะนั้นตัวคุณเองก็อย่าแบบ ผมเห็นผู้ครองบางคนเนี่ก็แบบทุกอย่างไม่ได้เลยนะโรงเรียนทําอะไรไม่ถูกคุณก็ต้องลุยโรงเรียนตลอดเวลาผมไม่ได้บอกว่างั้นต้องเงียบๆเ,เวลาเขาทําอะไรไม่ถูกนะแต่ว่าคุณคุณดูเส้นอ่ะว่าบางอย่างมันคุณจะไปคาด e c t ว่าโรงเรียนจะต้องเ e อร์เฟกต์อ่ะจะต้องสมบูรณ์นะครับมันเหมือนกับสินค้าเหมาชุดนะ่ในหนังสือเขาแบบนี้มันมีของที่เราชอบแล้วไม่ชอบรวมอยู่ฮนะบางอย่างมึงก็ต้องยอมรับอ่ะว่าก็โรงเรียนเนี้ยมันดีตรงเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ดีอ่ะ แล้วคุณจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าโรงเนียนเขาเปลี่ยนตามคุณก็ณจะมีผู้ครองอีกคนหนึ่งไม่ชอบเหมือนกันเขาไม่สามารถเอาใจผู้ครองได้ร้อยเปซนนั้นคุณก็ยอมรับได้จุดหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าอาจารย์แต่มันรับไม่ได้เลยคุณก็ต้องพาลูกไปเรียนที่อื่นแสดงว่ามันโรงเรียนเนี้ยไม่เหมาะกับลูกเรานะครับบางเรื่องซีรีสคุณคุยได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องฮะผมเห็นเคยเจอผู้ครองบางท่านนะเนี้ยหาหารครูประจําชั้นทุกสัปดาห์เรื่องที่ ลูกเขาได้ได้เก้าเต็มสิบทำไมไม่ได้สิบเต็มสิบเลยเนี่ยโ้ oh, ไม่ต้องอะไรฮะมันมาหาลัยเนี่ยคุณยังเจอผู้ครองแบบนี้มามาหาอยู่เลยฮะมามาขอดูคะแนนลูกอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมว่าเราต้องปล่อยอะนะครับในในมุมนี้นะครับแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่างั้นอาจารย์ห้ามไปยุ่งกับโรงเรียนเลยใช่ไหมไม่ครับคือมันจะมีพวกซีเรสปรอเบม ลูกเราโดนบูลลี่หนักๆแล้วเราก็บอกให้บอกคุณครูแล้วคุณครูก็เพิกเฉยลูกก็ไปพูดเราก็ไม่มีอะไรแก้ไขได้เลยอันนี้คุณต้องสเต็ปอัพก็คือคุณต้องลุยคุณต้องเข้าไปคุยคุณต้องจัดการนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจัดการได้ไม่ได้ไม่รู้นะลูกอาจจะไม่เชื่อเราหรือว่าไอ้ท็ทีไม่ใช่ลูกคุณครูหรือที่โรงเรียนเขาอาจจะไม่สนใจหรือว่าเขาไม่เชื่อเราก็ได้แต่การที่คุณถ้าถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสของลูกแล้วลูกเราโดนบูลลี่หรือเรื่องอื่นก็ตามเนี่ยแล้วคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณต่่่ออสู้เเเพืขานีย เขารู้สึกดีนะครับลูกจะรับรู้เลยว่าคุณอยู่ข้างเขาคุณพร้อมที่จะ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 ,จะช่วยเหลือเขาเต็มที่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือ pick the fight ก็คือให้คุณเลือกครับเรื่องไหนคุณควรจะลุกขึ้นมาลุยเพื่อลูกเรื่องไหนไม่ควรไม่ใช่ว่าคะแนนไม่เต็ม10ทําไมไม่ได้เต็ม10คุณคุณไฟมันทุกทุกอันเนี่ยคุณครูเขาก็เบื่อนะฮะเขาก็แบบอะไรกันนักหนา นะวันหลังไอ้คนเนี้ยมันทําผิดก็ให้มันเต็ม1ิไปพ่อแม่มันอยากได้เลข10ก็เอาเลข1ิไปกลับบ้านไปแล้วลูกก็ไม่รู้เรื่องไงนะว่าตัวเองทําถูกทําผิดก็ก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลือกครับบางอย่างผมไม่ได้บอกว่า้าต้องเงียบอย่างเดียวนะครับในหนังสือเขาก็บอกแล้วบางทีเนี่ยเรื่องที่แบบโดนบูลลี่เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะโอ้ยพอโดนมาเยอะเรื่องเล็กไม่นะครับถ้าลูกเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะคุณต้องให้ความสําคัญเรื่องนั้นนะ ถึงแม้ว่าตอนเด็กๆคุณโดนบูลลี่มาก่อนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณทนได้แต่คุณอย่าไปอธิบว่าลูกเราจะทนได้เหมือนเราทนนะเด็กสมัยนี้ไม่ทนเลยใช่ครับคนละสมัยเอาจริงคนละสมัยเพราะนั้นคุณอย่าไปมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมองในมุมเขาไม่ใช่มุมเราตอนเด็กๆนะครับมองในมุมเขาแล้วถ้าคุณช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเขานะครับบางคนเนี่ยนอกจากไม่ช่วยแล้วนะไปว่าลูกนะออนแอร์เป็นความผิดลูกอีกเอ้าเครียดอีกลูกผึบค ซัพพอร์ตเขาเต็มที่ครับนะครับมันไม่ใช่ความผิดของลูกแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะบางคนบอกเราเลี้ยงลูกไม่ดีลูกเลยโดนรังแกไม่ใช่ความผิดคุณไอ้คนที่ผิดก็คือคนรังแกลูกเรานะครับเราต้องหาทางออกร่วมกับโรงเรียนนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเพื่อนลูกคือบางทีเนี่ยนะคุณก็จะแบบลูกคนนี้ห้ามคบคนนั้นดีคบคนนั้นให้คบคนนี้เอาตรงๆนะคุณยังไม่รู้จักเพื่อนลูกดีเท่าลูกเลย แต่คุณอะกะเกณฑ์เสร็จเลยคนนี้ครบได้คนนี้ครบไม่ได้แล้วคุณลองคุณลองนึกภาพตัวคุณก็ได้มาถึงพ่อสั่งให้ครบคนนี้เท่านั้นอีกคนหนึ่งห้ามคุยด้วยอ่ะคุณจะมีความสุขที่โรงเรียนได้ไหมทั้งๆนี่จริงคุณอยากคุยกับอีกคนหนึ่งแต่พ่อบอกว่าดูทีท่าแล้วมันเป็นคนเลวคือคือพ่อยังไม่รู้เลยหรือแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกเพื่อนลูกเป็นยังไงมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยไม่ไม่เฮลตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคุณต้องปล่อยแต่แน่นอนถ้าคุณคุณ โอ้โหติดยาแน่นอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันนี้คุณต้องบอกว่ามันพ่อเห็นเลยมันเป็นแบบนี้หรือจริง,รงๆก็โรงเรียนก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วล่ะแต่มันปกติมันไม่ใช่เคสแบบนั้นนะบางทีคุณแค่เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตา,ห,าหรือว่าเขาอาจจะดูพูดไม่เพาะซึ่งขัดกับตอนคุณเด็กๆคุณเป็นคนพูดเพาะอะไรเงี้ยก็ก็อย่าอย่าเกินเลยฮนะบางทีลูกก็จะไม่มีเพื่อนเอาฮนะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะพ่อห้ามคบใครสักคนเลยเต็มไปหมดเลยเนงะี้ยพูดถึงโรงเรียนนะ มีข้อแนะนําคืออ่าทำที่บ้านให้เป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งคนระับเขาเขาไปโรงเรียนมาพอแล้วฮะวันหนึ่งเขาอยู่โรงเรียน7จ็ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไม่ใช่โรงเรียนที่2ที่เขาต้องกลับนะครับบางคนนี่โอ้โหกลับมาเอาเอา,เอ,าอันแรกนะคือติวต่ออีกทําทุกอย่างไปโรงเรียนเลยเหมือนกับพอลูกจบเรียนจบ8ชั่วโมงที่นูน่นกลับมาเจอเลขเหมือนตอนเช้าใหม่เลยอนะ่ะเครียดไหมส,ส่วนตัวผมนะผมผมผมไม่ชอบชีวิตแบบนั้นนะครับ แล้วบางทีพ่อแม่พูดเหมือนครูที่โรงเรียนหมดเลยสอนเหมือนครูที่โรงเรียนหมดเลยโอ้ชีวิตเขาจะอยู่โรงเรียน16ชั่วโมงไม่ได้นะครับมันต้องถนดุลกันมามาใช้ทักษะชีวิตเฮฮามีความสุขกันที่บ้านบ้างคือผมว่าการเลี้ยงลูกมันคือศิลปะการหาจุดสมดุลน,นะเออผมพูดแบบนี้ดีกว่า เพราะว่าเวลาพอปบอกว่าอยู่ที่บ้านมาเฮฮากันบ้างบางคนก็จะประครบประงมเลยสุดๆเลยคราวนี้เราไม่ได้เลยลูกมากลับที่บ้านแล้วลูกจะต้องนั่งเฉยๆลูกเหนื่อยมากๆแล้วเรียนที่โรงเรียนมาตั้ง8ชั่วโมงแล้วทุกอย่างจะต้องเสิร์ฟก็เกินไปไงคือมันมัน,ม,นมันแบบคือมันถึงยากไงผมว่ายากนะที่จะแบบอะไรกันอาจารย์เจ้าอะไรเนี่ยพอบอกว่าห้ามเครียดก็ไม่เครียดแล้วไงแต่ว่าก็ไม่เครียดก็ไม่ดีอีกอะไรเงี้ยคือมันซ้ายสุดก็ไม่ดีขวาสุดก็ไม่ดีไง คือมันไม่ต้องเอนเตอร์เทนแบบใครได้หินแบบทุกอย่างเสิร์ฟพร้อมทั้งหมดไงก็มีบางอย่างที่ลูกต้องทําเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่แบบจะต้องเหมือนโรงเรียนตลอดเวลาแต่ส่วนตัวผมนะผมมักจะค่อนข้างเห็นคนที่เข้มงวดมากกว่าคนที่ไม่เข้มงวดอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเค้าเจอรเราหรือเปล่านะที่ผมก็เห็นว่าแบบเขาก็จะแบบพยายามกดดันเด็กให้ขยันเรียนอะไรแบบนี้นนะ่ะก,ก็สงสารนะผมผมก็ ในมุมผมก็แล้วกันนะผมก็จัชคนอื่นหรือครอบครัวอื่นไม่ได้หรอกแต่คิดว่าก็ผ่อนผ่อนบ้างนะครับส่วนตัวก็ผมผมอยากให้เด็กๆกขยันอยู่แล้วผมอยากให้ลูกขยันแต่ว่ามันไม่ควรเป็นความขยันที่โดนพ่อแม่กดดันหรือบังคับอ่ะน,นั้นก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆทําให้เขาเข้าใจนะครับเปิดโอกาสให้เขาพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยผมว่าโดยลึกๆเนี่ยเด็กทุกคนก็อยากทําให้พ่อแม่มีความสุขนะ เขารู้นะเพราะความสุขกับพ่อแม่ก็คือการที่เขาตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทําการบ้านอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าลึกๆเขาอยากทําแต่ว่าถ้าบางทีมันโดนกดดันมากๆเนี่ยมันก็มันก็เครียดหรือว่าบางทีก็เตลิดเลยไม่เอาเลยอะไรเงี้ยแล้วไหนๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต่ออีกนิดนึงวันนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะจบจบตอนนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนตอนจบสําหรับการรีวิวหนังสือเล่มนี้คือบางทีคุณอาจจะต้องลองปล่อยมือให้เลือกให้ลูกเนี่ยเลือกทางเลือกชีวิตของตัวเองดูครับ แน่นอนมันจะมีมีความกังวลฮนะอาอาจารย์ลูกจะไปเลือกอะไรเนี่ยเลือกเรียนอันนี้เดี๋ยวตกงานอะไรเงี้ยเทรดออฟอีกเหมือนกันคือคือถ้าเกิดคุณไปบังคับมากเกินไปลูกอาจจะได้เรียนในสิ่งที่คุณอยากให้เขาเรียนแต่ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตเขาเลยเงี้ยผมว่าไม่คุม้มแต่แน่นอนเขาก็อาจจะไปเลือกเรียนอันอันสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าเขารักเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะผมผมจะปล่อย ให้เขาได้ explore บางคนบอกปล่อยไม่ได้หรอกถ้าปล่อยเดี๋ยวเละก็ลองดูครับมันมีมุมไหนบ้างไหมที่ที่มันเป็นกลางๆที่แบบคือคุณให้ information เขาให้ข้อมูลเขาดีพอโดยที่ไม่ได้ว่า,บ,าบังคับกะเกณฑ์อะไรเขานะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครบด้านเล่าให้เขาฟังผมคิดว่าน่าจะเจอทางออกที่ดีทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ วันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหนังสือ The Rules of Parenting พ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตเขียนโดยคุณริชาร์ดเทม p l ล r แล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชธครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a r o n Story a life changing story